ไรนะคะคุณครูก็อยากทราบใน10ข้อนั้นนะคะที่หนูทำไหนใครได้10เต็มเลยลูก10 9ค่ะ8ค่ะโอ้โห7ค่ะใจหายเลยนะลูก6ค่ะโอ้ยังมีบ้าง3ขอปรบมือให้เพื่อนด้วยปรมินนี่แหละคะปรมินได้6ด้วยนะคะ5ข้อมี1 2 3 4 5 5คนต่อไป4 3 2 1ค่ะ0ค่ะใครไม่ถูกเลยสักข้อเดียวมีเหรอลูกมีเหรอคะโอ้ไม่เป็นไรลูกนี่เป็นการเตือนนะลูกเป็นครูเตือนนะคะด้วยแบบทดสอบก็หวังว่านักเรียนห้องปลายทางคงจะมีทั้งคะแนนมากและคะแนนน้อยใช่ไหมลูกต่อไปเป็นใบงานที่ต้องส่งคุณครูนะคะสมุดไม่ต้องส่งเดี๋ยวส่งใบงานนะคะค่ะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางของโรงเรียนวังนะคะช่วยแจกใบงานด้วยนะคะนักเรียนมาดูนะคะ10ข้อที่คุณครูให้ขอใช้พี่ชวนนะคะค่ะมาดูนะคะได้แล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าชื่อบุคคลเติมลงหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันนะคะเลือกตัวอักษรอย่าลืมเขียนชื่อก่อนเลยตอนนี้คุณครูให้เวลาลูกเขียนชื่อไปก่อนแล้วก็ปิดสมุดค่ะปิดสมุดต้องซื่อสัตย์นะคะไม่มีการเปิดนะคะเก็บสมุดด้วยนะคะลูกคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูอยากทดสอบว่านักเรียนเรียนมาแล้วถ้าไม่ดูเนื้อหานักเรียนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะหัวข้อให้นักเรียนดูนะคะหัวข้อทั้ง5ข้อนะคะคุณครูไม่อ่านลูกให้หนูอ่านเองดีไหมลูกนะคะให้ยกเฉพาะหัวข้อกอขอคองอและจอมาใส่ในแต่ละข้อไม่อ่านก็เห็นใจนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดที่อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะคุณครูก็ขออ่านนิดนึงนะคะข้อกอสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ข้อขอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้อคอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้องอสมเด็จพระนารายมหาราชข้อจอชาวบ้านบางระจันข้อที่1ทรงส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฮอลันดาฮอลันดาปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในอดีตสมัยอยุธยา นั้นเรียกว่าประเทศฮอลันดานะคะต่อไปข้อที่2ต่อต้านกองทัพพม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตข้อที่3ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีข้อที่4ทรงส่งเสริมกวีทำให้มีวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเช่นจินดามณีลิลิตพระลอนะคะข้อที่5ทรงกำหนดศักดินาของบุคคลในสังคมซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ชนชั้นของคนในสังคมข้อที่6
เป็นสมัยที่มีความรุ่งเรืองด้านการต่างประเทศข้อที่7ทรงนำธรรมเนียมขอมมาใช้ในราชสำนักอยุธยาข้อ8ทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับอยุธยาข้อที่9หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเมืองสิงห์บุรีข้อ10ข้อสุดท้ายทรงกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากการเสียกรุงครั้งที่1ส่วนข้อที่7นะคะคำว่าขอมนั้นปัจจุบันคือประเทศเขมรนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะครูคิดว่าหลังวันเด็กเด็กๆคุณจะหยุดเล่นได้แล้วนะลูกนะคะทบทวนทดสอบอ่านหนังสือเพราะถ้าหนูเล่นรุนแรงในช่วงก่อนสอบนะคะบางครั้งบางคนนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วรักษายังไม่ทันหายแล้วก็ต้องสอบแล้วนะคะหลังวันเด็กเราก็คงจะยุติเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้นักเรียนมาครบไหมคะให้เพื่อนไปรับแบบทดสอบที่คุณครูนะคะแล้วก็ไปสอบกับคุณครูที่ห้องขาดกี่คนลูกคนเดียว3คนยังไม่ทราบเพื่อนคนไหนขาดบ้างเรียนมาแล้ว2เดือนนะคะได้เปิดสมุดที่บันทึกความรู้อ่านบ้างหรือเปล่าหรือว่าหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เปิดสักกี่ครั้งลูกบางคนหนังสือไม่ช้ำเลยนักเรียนอย่าห่วงระบายสีนะคะนักเรียนนำความรู้ให้เต็มที่ก่อนทำให้เสร็จก่อนให้เสร็จแล้วคิดว่าถูกจริงๆแล้วสำหรับนักเรียนแล้วจึงจะตกแต่งใบงานนะคะบางคนตกแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้คิดเลยข้อไหนถูกยังมีเวลาเหลืออีก8นาทีนะคะถ้าเวลาเหลือแล้วนักเรียนคิดว่าทำถูกต้องครบแล้ว
อันนี้อาจจะตกแต่งใบงานก็ได้นะคะเวลาตกแต่งใบงานวิชาครูสาวนีไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าการงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนอย่าใช้สีไปขีดทับตัวหนังสือเพราะบางครั้งเรียนขีดทับจนอ่านไม่ออกว่านักเรียนเขียนอะไรมานะคะคุณครูให้ทำอีก5นาทีนะคะหมดเวลาแล้วขอให้เก็บส่งทุกคนนะคะส่งในชั่วโมงนี้เลยThank you.
ค่ะนักเรียนคะขอให้เรียนเก็บส่งคุณครูนะคะถือว่าเป็นการทดสอบนะคะไม่ต่อเวลาให้แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นนะคะนักเรียนต้องจําในสิ่งที่สําคัญนะคะที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้กระทําคุณงามความดีไว้มากมายหลายอย่างจนเรามีชาติไทยคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือบทเรียนทบทวนนะคะความรู้ของนักเรียนจะได้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ